เจ้าหมามานี่นี่เราเพื่อนซีกันนะโอ้งั้นหรอไม่เห็นจำได้เลยบอกหน่อยสิทำไมบางทีนายก็เป็นคนบางทีนายก็เป็นกิ้งก่าแล้วทำไมโลกของนายเหมือนกับโลกของเราทั้งแรงโน้มถ่วงทั้งต้นไม้ไม่รู้สิตอนกลางวันเราจะเป็นคนตอนตกกลางคืนจะกลายเป็นกิ้งก่าแล้วเพื่อนเขาทำอะไรกันบ้างเพื่อนก็ต้องดูแลเพื่อนดังนั้นปล่อยฉันไปเถอะนะเดี๋ยวฉันจะหาใบไม้ให้กินเยอะๆเลยโอเคงั้นไปกันเฮ้ยนั่นหัวหน้าของพวกกิ้งก่าเขามาถึงแล้วข้อจะแปลงร่างเป็นเจ้าแล้วยึดร่างนี้ไปตลอดกาลเพื่อนๆฉันที่มีพลังวิเศษกำลังจะมาถึงแล้วไม่น่าจะใช่พวกมันอยู่ในคุกกันหมดแล้วและเมื่อถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่พวกมันก็จะหายไปตลอดกาลงั้นก็มาเลยถ้าอยากเป็นแก้วนักก็แปลงเป็นฉันสิจากนั้นเดี๋ยวฉันจะทุบแกให้แตกเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะหาวิธีจัดการกับความเปราะบางนี้แล้วก็รักษาผิวแก้วนี้ซะอีกแล้วทำไมไม่ได้ผลเนี่ยมีความรักปกป้องเขาไว้แคลงั้นก็ไร้ประโยชน์เดี๋ยวขอให้ชาวเมืองตัดสินใจชะตากรรมมันละกันฉันเป็นน้ำธรรมดาพลังหายไปไหนกันนะฉันก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเนี่ยจบกันงั้นเราก็ต้องทำตัวให้แตกต่างนี่เงียบหน่อยคุณยามครับผมว่าคุณเข้าใจผิดเราเป็นแค่คนธรรมดาเราแค่มาเที่ยวเฉยๆตามกฎหมายแล้วเราจะต้องใช้โทรศัพท์ได้หนึ่งครั้งสิไม่แกกำลังวางแผนอะไรอยู่แน่ๆอยู่ที่นี่มีสิทธิ์ทำได้อย่างเดียวคือเงียบซะอะไรน่ะสกายเขาเอาตัวสกายไปทำอะไรเนี่ยได้ยินไหมนั่นเฮดฮ็อกโอ้แล้วเจ้าหนูตัวนี้คือใครกันเนี่ยมานี้เลยเร็วหน่อยพวกเร็วอีเราต้องไปช่วยสกายชาวเมืองทุกคนวันนี้เราจะมาพิพากษาไอ้หนุ่มคนนี้กันเขากล้าเข้ามาเหยียบดาวของเราพอเราพยายามเปิดใจเจรจาดีๆด้วยพวกมันก็จะทำให้ดาวของเราเกิดหายนะขึ้นนี่เรามาบุกดวงดาวเขาตรงไหนกันเนี่ยวันนี้ที่นี่ไม่ใช่โลกของเราหรอไม่นั่นจะไปไหนเข้าใจแล้วทำไมถึงโทรหาผู้ปกครองไม่ได้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเราก็เคยพบกับยานอวกาศบนท้องฟ้าเช่นกันเขาลงจอดตรงจัตุรัสนี้เลยแล้วบอกว่าจะรักษาโรคต่างๆให้เราอารยธรรมจะได้พัฒนาขึ้นแต่มันเป็นคำลวงเขาก็แค่ต้องการหาหนูทดลองเทคโนโลยีชีวภาพและตั้งแต่นั้นคนบนดาวของเราก็กลายเป็นกิ้งก่านักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางรักษาอยู่แต่ก็ทำได้แค่ตอนกลางวันนักเล่นแร่แปรธาตุซ่อนตัวอยู่ที่ภูเขาไฟเพื่อทำการทดลองของเขาต่อให้เสร็จและพ่นสารอันตรายให้ปกคลุมไปทั่วดาวของเราแต่ครั้งนี้เราจะลงโทษทุกคนที่มาเยือนโดยไม่ได้รับอนุญาตตีเจ้าแก้วนั้นให้แตกซะแล้วมันต่างจากที่นักเล่นแร่แปรธาตุทำตรงไหนพวกคุณมนุษย์กิ้งก่าก็แปลงเป็นเพื่อนผมแล้วเอาตัวจริงไปซ่อนคุณบอกว่าเป็นมนุษย์แต่ทำตัวยังกษัตริย์
เอ้าหวัดดีเจ้าตัวปลอมดูสิมีตั้ง4คนแล้วใครคือตัวจริงสกายพวกนายยังปลอดภัยแล้วคุณยายกับจอนล่ะปลอดภัยดีแต่เราไม่มีพลังวิเศษกันแล้วไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราก็หาทางกันได้เฮ้ยช็อกมันยิ่งเร็วนักเล่นแร่ปลายธาตุทำให้คุณไม่ได้อยู่ในร่างมนุษย์อีกต่อไปจริงๆคุณก็มีสิทธิ์โกรธเขาได้ตามใจเลยนะแต่ถ้าเราไม่หักห้ามใจความเป็นมนุษย์ของเราก็จะหดหายไปด้วยพูดถูกนะสกายเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นมนุษย์เราจะทำนุบำรุงอารยธรรมของเราเองต้องขอโทษทุกคนด้วยต้องอาศัยในร่างคนอื่นมันยากมากๆเลยส่วนตัวยารักษาส่วนที่เหลือก็ยังอยู่กับนักเล่นแร่แปรธาตุเราจะช่วยเองชาวเมืองกิ้งก่าทุกๆคนเราจะไปหานักเล่นแร่แปรธาตุแล้วเอายารักษามาให้ทุกคนเองแต่ว่าต้องไปก่อนที่จะมืดนะฉันจะนำทางไปเองเหม็นมากๆเลยกรรมฐานน่ะหายใจไม่ค่อยออกเลยแปลกจังแฮะไม่รู้สึกอะไรเลยหินมีชีวิตนักเล่นแร่แปรธาตุสร้างมันไว้เพื่อป้องกันตัวเองแน่ๆเลยงั้นแสดงว่าเรามาถูกทางกันแล้วสกายเราจะสู้กับนักเล่นแร่แปรธาตุยังไงถ้าเราไม่มีพลังวิเศษแล้วแต่ฉันยังมีพลังอยู่แถมตอนนี้มันทำได้ยิ่งกว่าที่ฉันคิดอีกนี่ใช่ไหมที่กำลังตามหาอยู่เอายามาให้เราจะได้ไม่ต้องสู้กันนั่นเป็นไปไม่ได้นั่นมันด็อกเตอร์เมอร์วิลใครบอกว่าฉันจะสู้สกาย